listen to the wind มีแต่เรื่อง Hello พวกเธอวันนี้นะจ๊ะเราไปดูหนังดราม่าผลงานการกำกับของมาร์คเว็บนำแสดงโดยคริสอีแวนและแมคเคนนาเกรสกันนะจ๊ะเรื่องราวของแฟรงค์หนุ่มโสดผู้เป็นน้าที่ต้องรับเลี้ยงแมรี่หลานสาวสุดอัจฉริยะที่พี่สาวของเขาเนี่ยเอามาฝากให้เขาดูแลก่อนที่เธอจะเสียชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะรู้นะว่าแมรี่เนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะแต่เขาก็ตั้งใจจะให้แมรี่เนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบเด็กธรรมดาทั่วไปไงไม่อยากให้เธอใช้ชีวิตเหมือนกับแม่ของเธอโดยเขาอ่ะให้แมรี่เข้าเรียนกับเด็กวัยเดียวกันในโรงเรียนธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งแต่แล้วแผนของเขาเนี่ยนะโดนขัดขวางโดยเอเวอร์ลีนยายของแมรี่โผล่มาที่บ้านแล้วก็มาเอาตัวแมรี่ไปเลี้ยงแทนเพราะว่าเธอต้องการจะส่งแมรี่เข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วยความที่เล็งเห็นว่าหลานเนี่ยเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เรื่องก็เลยวุ่นวายจนในที่สุดทั้งสองก็ต้องขึ้นศาลเพื่อแย่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูแมรี่สุดท้ายเรื่องราวจะลงเอยยังไงพวกเธอไปติดตามได้ในกิฟเต็ดวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มทางช่อง True Film 2ช่อง136และ223วันนี้เจ๊ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย If anybody takes that baby away, I'll smother you in your sleep.